ในที่สุดโยชิฮิเดะซุงะนายกรัฐมนตรีก็ต้องประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งที่2เพื่อสกัดโรคโควิด-19 ระบาดโดยบังคับใช้เฉพาะในกรุงโตเกียวและปริมณฑลคือจังหวัดคานางาวะไซตามะและชิบะตั้งแต่8มกราคมถึง7กุมภาพันธ์2564เป็นเวลา1เดือนแต่ทว่ากลับถูกวิจารณ์ว่าเป็นมาตรการแบบประคับประคองเศรษฐกิจมากกว่าคุมไวรัสอย่างจริงจังในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างมากล่าสุด8มกราคมมีผู้ติดเชื้อเพิ่มถึง 7,610 คนทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 274,675 คนรักษาหาย 213,737 คนและเสียชีวิต 3,711 รายโดยมาตรการในภาวะฉุกเฉินรอบนี้ต่างจากครั้งแรกคือเน้นปิดธุรกิจเฉพาะส่วนเช่นให้สถานบันเทิงร้านกินดื่มบาร์จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง 19 นาฬิกาและปิดร้านไม่เกิน 20 นาฬิกาให้ฟิตเนสห้างสรรพสินค้าโรงภาพยนตร์สวนสนุกร้านเกมคาเฟ่ร้านเสริมสวยและสปอร์ตคลับปิดบริการ20นาฬิกาขอความร่วมมือชาว4จังหวัดละเว้นการออกจากบ้านหลัง20นาฬิกาหากไม่มีธุระจำเป็นขอความร่วมมือบริษัทให้พนักงานทำงานจากบ้านหรือกำหนดกะให้สั้นลงโดยหวังลดจำนวนพนักงานในออฟฟิศลง 70%อนุญาตให้จัดกิจกรรมขนาดใหญ่ได้แต่จะถูกจำกัดให้มีผู้เข้าร่วมงานไม่เกิน 5,000 คนหรือไม่เกิน 50% ของจำนวนคนที่รับได้ในสถานที่นั้นๆขณะที่ยังไม่มีการปิดการเรียนการสอนในโรงเรียนส่วนมหาวิทยาลัยให้สอนผ่านระบบออนไลน์และยังให้สถานรับเลี้ยงเด็กเปิดบริการได้โดยรัฐบาลจะชดเชยร้านอาหารและร้านกินดื่มที่สละเวลาปิดให้แห่งละ 60,000 เยนต่อวันหรือราว 17,400 บาททั้งนี้ภาวะฉุกเฉินของญี่ปุ่นดูจะเข้มงวดน้อยกว่าชาติอื่นๆเพราะรัฐธรรมนูญไม่อนุญาตให้จำกัดสิทธิ์จึงเน้นไปที่การขอความร่วมมือแทนการบังคับขณะที่นายกรัฐมนตรีก็แย้มว่ารัฐบาลเตรียมยื่นร่างแก้ไขกฎหมายต่อรัฐสภาปลายเดือนนี้เพื่อเปิดทางให้ลงโทษผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามได้ซึ่งโยชิฮิเดะได้ขอความร่วมมือพลเมืองให้อดทนต่อการใช้ชีวิตภายใต้มาตรการอันเข้มงวดโดยหวังให้เศรษฐกิจเสียหายในวงจำกัดที่สุดภายใต้แรงกดดันที่ไม่อยากให้เลื่อนการจัดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกออกไปอย่างไรก็ตามมาตรการนี้กลับทำให้หลายฝ่ายออกมาวิจารณ์ว่ายากที่จะมีประสิทธิภาพโดยปัจจัยของการลดการระบาดคือการลดการปฏิสัมพันธ์นอกจากนี้ธุรกิจอย่างร้านไพ่นกกระจอกปาจิงโกเกมเซ็นเตอร์พิพิธภัณฑ์โรงหนังโรงละครก็ไม่เข้าข่ายที่ได้รับเงินชดเชยหากลดเวลาทำการนั่นจึงทำให้พวกเขาอาจตัดสินใจฝืนคำสั่งเปิดบริการต่อไปขณะที่จังหวัดอื่นๆทั้งโอซาก้าเกียวโตเกียวโงะและไอจิก็เริ่มเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเช่นกันหลังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นโดยสถานการณ์เหล่านี้จึงทำให้ชาวบ้านเริ่มสงสัยว่าเราจะต้องอยู่กับโรคระบาดไปอีกนานเท่าไหร่จึงจะพ้นภาวะวิกฤตเช่นนี้ได้นี่คือแรงกดดันของรัฐบาลโยชิฮิเดะที่กำลังเผชิญจากปัญหาหนักที่สุดทางด้านสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ